มาอีกคดีหนึ่งที่อยู่ในความสนใจนะครับผลการตรวจพิสูจน์ DNA จากโครงกระดูกมนุษย์ที่พบในรถจมน้ำที่คลองชลประทานชายนาฏป่าสักที่อำเภอหนองโดนสระบุรีเบื้องต้นผลอย่างไม่เป็นทางการตรงกับนางสาวกลิ่นเกษรวงสิงห์ซึ่งเป็นพนักงานขายปุ๋ยที่หายตัวไปเมื่อ3ปีก่อนตำรวจชุดคลี่คลายคดียืนยันว่าไม่ได้ทำงานล่าช้าครับรวมทั้งได้เข้าตรวจค้นบ้านพักและโรงงานผลิตปุ๋ยเพื่อหาความเชื่อมโยงกับผู้ตายติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแก้วเจริญวงศ์ครับบรรดาของนางสาวกลิ่นเกษรวงสิงห์หรือต่ออายุ36ปียังไม่ได้ทำพิธีเชิญวิญญาณให้กับบุตรสาวเพราะรอผลตรวจพิสูจน์ DNA ยืนยันให้แน่ชัดก่อนแม้จะเชื่อว่าโครงกระดูกในรถเก๋งที่จมน้ำเป็นบุตรสาวอย่างแน่นอนโดยที่ผ่านมาบุตรสาวก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครแต่หลังจากคบหากับเสียคนหนึ่งได้เพียง2ปีและทำงานในตำแหน่งเซลล์ของโรงงานให้กับเสียได้รับเงินเดือนครั้งหลังสุดเดือนละ 70,000 บาทเคยคิดออกจากงานแต่เจ้าของโรงงานขอให้ไปทำงานใหม่หลังจากนั้นก็หายตัวไปไปค้นไปอะไรไปสอบสวนไปอะไรเนี่ยคือเราก็รอว่าเขาจะพูดยังไงอะไรก็รอแถลงข่าวว่าเขาจะยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็คิดนะคะก็คิดอยู่ว่าทำไมคือก็อย่างที่ข่าวออกนะคะที่ว่าคือบอกเขาในพระบาทนะคือเขาค่อนข้างกว้างอะไรก็คิดอยู่แต่ว่าเราไปทำอะไรไม่ได้ไงพูดกับต่อนะเขาพูดเขาบอกว่าถ้าเลิกไปก็ไม่ต้องมาอยู่ลพบุรีพระบาทเธอก็ไม่ต้องอยู่ลพบุรีเธอก็ไม่ต้องอยู่คือทะเลาะกันก็อย่างเงี้ยทะเลาะมีพูดกับน้องต่อนะคือพูดอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยเขาพูดมาเนี่ยเขาก็ให้ฟังโฟนนั้นนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ต้องมาอยู่ลพบุรีก็อยู่ไม่ได้สระบุรีก็อยู่ไม่ได้อะไรพระบาทอะไรเงี้ยหลังพบโครงกระดูกบรรดาของนางสาวกลิ่นเกษรมีความหวังว่าคดีจะมีความชัดเจนขึ้นแม้จะทราบว่าบุตรสาวไปมีปัญหากับผู้กว้างขวางและเคยถูกขู่เอาชีวิตทำให้คนที่อยู่ข้างหลังก็หวาดกลัวแต่ก็อยากทวงถามความยุติธรรมให้กับบุตรสาวเพราะเชื่อว่าวิญญาณของลูกสาวยังไม่ไปไหนคือให้เร่งให้สักหน่อยนึงคือแบบหลักฐานอะไรต่ออะไรมันก็มีเยอะค่อนข้างเยอะแล้วนะเพราะยังไงล่ะคือคิดว่าเยอะอะหลักฐานน่ะใช่มั่นใจในหลักฐานคือมั่นใจในหลักฐานน่ะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ไงใช่คือถ้าเกิดว่าผลออกมาต้องให้เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ของตำรวจอย่างเดียวเลยขณะที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีได้ประชุมความคืบหน้าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาและเปิดเผยว่าผลการตรวจโครงกระดูกอย่างไม่เป็นทางการจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่าตรงกับนางสาวกลิ่นเกษรรวมทั้งซิลิโคนที่ผู้ตายไปทำศัลยกรรมมาก็ตรงกับคลินิกที่ผู้ตายไปใช้บริการตำรวจยืนยันว่าไม่ได้ทำงานล่าช้าส่วนวันที่ไปค้นบ้านและโรงงานของเสียโรงงานผลิตปุ๋ยได้มีการสอบปากคำเสียแล้วซึ่งตัวเสียไม่ได้หนีไปไหนและให้การเหมือนเมื่อ3ปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบคนสนิทของเสีย 5-6 คนด้วยที่ช้าเพราะว่าหลายๆเรื่องอย่างโครงกระดูกที่เราจะตรวจ DNA เนี่ยมันใช้เวลาแช่น้ำอยู่3ปีการกรรมวิธีในการตรวจมันก็จะช้าแล้วเราทำงานมาเนี่ยเราจะไม่ทำตามใจเราทำตามหลักฐานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาตามงานก็ให้ทำอย่างเต็มที่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่มีหลักฐานไปถึงใครก็ดำเนินการไปตามนั้นต้นก็ไม่เป็นทางการเขาก็แจ้งมาแล้วว่าตรงกันแต่รอหลักฐานที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนได้นำกำลังพร้อมกับหมายศาลจังหวัดสระบุรีเข้าตรวจค้นภายในโรงงานปุ๋ยอำเภอพระพุทธบาทบนเนื้อที่กว่า14ไร่ของเสียคนหนึ่งที่คบหากับนางสาวกลิ่นเกษรก่อนจะหายตัวไปโดยได้บอกกับปานาไว้ว่าจะไปนอนค้างที่โรงงานจากนั้นก็หายสาบสูญโดยภายในบ้านพบเสียกับนายแจ็คคนขับรถซึ่งการเข้าตรวจค้นครั้งนี้เพื่อหาวัตถุพยานบางอย่างที่ใช้ถ่วงน้ำหนักหลังจากเจ้าหน้าที่พบในรถผู้ตายซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนผสมของผงปูนที่โรงงานดังกล่าวผลิตอีกทั้งพยานวัตถุที่ห่อหุ้มโครงกระดูกผู้ตายและได้สอบปากคำเสี่ยโรงปุ๋ยในวันที่นางสาวกลิ่นเกษรหายตัวไปโดยเสี่ยโรงปุ๋ยเป็นคนสุดท้ายที่พบผู้ตายจากการสอบปากคำเสี่ยไม่ได้มีท่าทีเครียดส่วนลูกน้องคนสนิทของเสี่ยโรงปุ๋ยรวมถึงนายแจ็คคนขับรถคนสนิทก็ได้ให้ปากคำเช่นกันแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้สุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน